เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield 5กันนะครับสำหรับสงครามในวันนี้ Aerodome ในโหมด Conquest ครับผมคลิปในวันนี้ครับเราจะเป็นกองทัพเยอรมันกันโดยการใช้ปืนกระบอกนี้เลยนี่มันมีชื่อว่า Bida ครับผมบอกเลยว่าเป็นปืนอิตาลีที่แบบ OP มากๆกระบอกนึงเลยนะครับยิงรัวไม่พอแถมแม่นยำสูงด้วยนะครับโอเคเราจะเอากระบอกนี้ไปสังหารข้าศึกกันข้าศึกก็จะเป็นกองทัพอังกฤษนะครับเราก็เยอรมันไปฝ่ายข้าศึกเนี่ยพยายามจะถล่มสนามบินฝ่ายเรานะครับฝ่ายเราก็ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอดนะฮะตอนนี้หน้ารวมกำลังกระทะกันแบบหนักหน่วงมากเกมเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานนี่หว่าเนี่ยดูจากสกอร์การยึดครับโอ้ยโอ้ยมันกระราวจังวะเนี่ยข้างหน้าฝ่ายเขายิงอัดมาหาเราแบบไม่ยั้งเลยครับอุ้ยเขาเห็นเราว่าเราอยู่นี่มันตายดีจังวะใช่ไหมเนี่ยมันยิงอาจใส่บ้านเราแบบไม่ยั้งเลยครับโอ้โหสปอตก็ไม่ถูกสปอตนะครับเมื่อกี้นี้โดนจับๆเลยโอเคสกอร์เราสั่งเข้าไปเอา C นะครับเอาให้ได้นะ C ผมดูสปอตอยู่บ้างนะโอเคหายแล้วฮะแผนที่เป็นไงบ้างแผนที่ว่าจุด F เราถูกยึดเหรอย่ำแย่หน่อยเอาถอยก่อนต้องหาทางอื่นไปครับทางนี้ไปไม่รอดว่ะมันแย่จริงมันแย่มากสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะตึงๆนะครับข้างหน้าเรียบร้อยแตกไปครับตัวแรกของเราเอาแล้วมีคนหนึ่งการเคลื่อนไหวครับโอ้โหพี่แกปืนกลกระดับมาหาเราหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ล่าสุดคือตรงนั้นนะฮะว้าว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 สี่นะสี่นะข้างหน้าการเคลื่อนไหวนั่นนั่นแตกมันรัวมากปืนนี้ฮารัวฮารัวฮารัวเลยแหละต้องการยาวอ่ะขาดยาเนี่ยตอนเนี้ยมือจะสั่นนะครับมือสั่นเฉยเข้าสีสโฮตเข้าสีไว้ทหารข้าศึกมันสร้างดักไว้หมดเลยวะเนี่ยมีคนพยายามตอดเราด้วยเราจะเอาอันนี้ระเบิดคือเข้าไปแล้วกันนะครับโอเคดูซิว่าจะสามารถเข้าไปแล้วหลอยใครได้บ้างอาชีพหลอยนี่คืออาชีพหลักเราเลยนะครับข้างบนเสียงปืนนี่ว่ะใช่ไหมหัวแตกโอเคมาแล้วข้างหน้าแตกเฮ้ยโอ้โหเพื่อนสุดยอดมีคนอีกเปล่าหมอช่วยเพื่อนหน่อยหมอเยี่ยมฮะข้างหน้าอย่าชุบแตกโอ้ยพี่แกรู้แล้วว่าเราเข้ามาได้นะครับมันอพยพมาเต็มเลยพยพว่ะดักเลยครับดักเลยดักเลยใครผ่านมาดูนี้ผมยิงเสียหลักหมดอะเอาจริงป่ะโอเคเราเริ่มจะเข้า C ได้แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ถือเป็นข่าวดีครับเกมไม่ได้ไม่ตึงมากสกอร์เราเจ็บข้างบนเยอะมากเลยวะเนี่ยตายเกิดใหม่ง่ายกว่าครับเอาจริงรอไว้รอไว้เผื่อมีคนมาเฮ้ยข้างหน้านั่นๆๆๆโดนว่ะแต่มันไม่ค่อยตายวิไฟเฟยแล้ววะเนี่ยโอ้คุณผู้ชมฮะโดนหลอยข้างเลยไม่นะดีมากสกอร์สุดยอดโอเคเฮ้ยข้างหน้าฮะมันรอดว่ะโอเคตายละอีกหนึ่งตัวนะตายยังวะยังไม่ตายแตกตรึงซีไว้ให้เพื่อนเข้ามาให้ได้เว้ยเอ้ยระวังด้วยทหารกระสุนหมดแล้ววะเนี่ยต้องการกระสุนด่วนๆเลยฝ่ายเราจะได้สีเลยครับโอ้โหเป็นไง เจอเราหล่อยไม่ได้แค่สกอร์เราสกอร์เดียวก็สร้างความเสียหายหนักมากแล้วนะครับอะไรจะโหดปานนั้นโอเคแล้วฝ่ายเราได้สีครับข้างบนตายซะสกอร์แป๊บนึงมาช่วยแล้วมีอันตรายข้างหน้าอุ้ยลูกซองเลยจ้าเต็มหน้าเลยอุตส่าห์จะไปช่วยสกอร์นะครับแต่โดนเป่าเองเนี่ยนะชีวิตมันอันหนาดอย่างนี้ล่ะโอเคกันไว้กันไว้เราได้บีด้วยครับเสียงยันเกาะมาข้างหน้าอ่ะชัดเลยบาซูก้าไล่ไปไม่โดนไปแล้วมั้งโอ้โหฝ่าเราแม่ชื่นใจได้สิเลยชื่นใจเลยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ A เลยไหมเนี่ย
ไปมันก็น่าจะเป็นอันตรายนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงดูสงครามความเสี่ยงข้างหน้ามันไม่ตายเลยวะไม่โดนเลยกู ยิงอะไรการเคลื่อนไหวไม่มีนะเอถ้าจะยากจริงๆควรอยู่ที่ C ก่อนนะครับเพื่อดักเอาไว้เฮ้ยเพื่อนขอโทษยิงมันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยประตูเอ้ยกระสุนปืนหลักก็หมดนะฮะเพย์ไม่ได้เวปอนต้องใช้เซคันด์เวปอนยิงก็ไม่โดนเขาอีกไม่รอดนะครับสคอตไม่สามารถช่วยเราได้นะครับผมเนี่ยมันปืนใหญ่อัดมาน่ากลัวมากเลยว่ะฝั่งนี้คนเข้าเหรอต้องไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนโดนเป็นไงเพื่อนเดี๋ยวซ้อนให้เคลียร์นี่ซ้ายขวาซ้ายขวาผ่านผ่านผมว่าจะไป B ว่ะโอ้โหข้างหน้าฮะโอ้ยอู้อ่ะโอ้โหกูโดนอะไรนักหนาวเนี่ยเอาไป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  B แล้วข้างหน้าแตกอุ้ยอุ้ยเขายิงยัดเราเลยว่ะมาแล้วเพื่อนโอ้โหหลังเข้าไม่รอด ติดสโคปเพิ่มหน่อยละกันนะครับอันนี้เราจะได้เล็งได้แม่นยำมากขึ้นนะครับสโคปก็เป็นสโคปคูณ3ละกันนะฮะอย่างนี้แหละมาแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นสงครามระยะประชิดนะครับเราไม่จำเป็นต้องติดสโคปก็ได้แต่จังหวะนี้เนี่ยต้องติดแล้วนะครับจะได้ไปหวดกับพวกเขาหน่อยโอ้โหยังแรงอ่ะหน้าหงายเลยครับรีแอนฟิลวูบเลยถอยก่อนมีมือซุ่มมันซุ่มอยู่ต้องเข้าในโดมไว้เพื่อดักให้ดีฮะเป็นไงเพื่อนข้างหน้าเขาโดนยิงกันกระลาดเลยว่ะเราเข้าดีป่าววะออกไปดีป่าววะจริงๆก็ควรดักไว้นะครับเพราะว่าเกมเราเนี่ยได้เปรียบแล้วล่ะไม่ต้องไปตายมากก็ได้อุ้ยออกเปล่าออกเปล่าผมว่ามันอยู่ข้างๆเนี้ยเวเนี่ยติดผิดแป๊บนึงเอาเอื้อลูกสองเพื่อนโอเคขอบคุณมากครับหมอผมจะกดไดนาไมต์นะโดนว่ะแต่ไม่ตายนะครับอุ้ยอีกแล้ว มึงนี่อีกแล้วเหรอเนี่ยเออโคตรแรงเลยครับ M30 สกอตเยี่ยมเราต้องออกจากตัวนี้ก่อนมาโอ้โหแม่งจองล้างจองผ่านยังไม่ทันได้เดินเลยเนี่ยโอ้ตั้งหลักก่อนครับเมื่อกี้หลักแทบไม่มีให้ยืนเลยลองออกทางอื่นสิสกอตเราจะไป B ให้ได้แต่ถ้า B ไม่ได้เราก็อยู่ C ก่อนแล้วกันการเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างการเคลื่อนไหวไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยมีเสียงยานเกาะอยู่ใกล้เฮ้ยแม่โดนอีกแล้วมันอยู่ทั่วทุกสารทิศเลยว่ะเอาจริงไปไหนโอ้นั่นภูเขาสไนเปอร์นี่ว่ะภูเขาสไนเปอร์ข้างหน้าวันนี้ไม่สาวญี่ปุ่นว้ายิงผ่านสโมกเลยเหรอวะเพื่อนโคตรโหดเขาบอกว่าแฮกนะฮะเริ่มมีคนแฮกแล้วเหรอแฮกเริ่มเข้าแล้วแหละครับอย่างที่บอกไปคือแฮกกับเกมนี้มันเป็นของคู่กันคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะเจอแฮกเนียนนะครับด้านหน้าการเคลื่อนไหวเพื่อนยิงแล้วยิงต่อเพื่อนโอ้ได้2ตัวยังดีวะ เราก็ตายวนๆไปครับจังหวะนี้ผมว่าเราหาทางอื่นวิ่งบ้างดีกว่าครับข้าศึกมันมา2รูฮะคือรูซ้ายกับรูขวาเราอยู่รูขวาครับคือดักตรงนี้ยังไงก็ได้ครับผมแต่เราไปที่อื่นบ้างดีกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอนุภาพของบีด้าคงจะสะใจหน้าดูนะครับแม่นจำไม่พอเนี่ยเลดอฟไฟก็สูงด้วยนะครับไม่เจอเลยต้องไปจุด A เอาชัวร์ไป A ดีกว่า A ผมขอวิ่งไป A ก่อนละกันนะครับการสปอตของเราหายไปแล้วฮะตอนนี้ A คิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับเฮ้ยรถมาว่ะคนโอ้ยเซคิวเยี่ยมไป A แล้วเราเข้าวิ่งเสียงย้ายเกาะย้ายเกาะนั่นนั่นโดนด้วยฮะต้องไปย้ำย้ายเกาะเข้าแล้วคนฮะคน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 โอเคทัพเราส่วนใหญ่เริ่มจะมาเสริมที่บริเวณ A แล้วนะครับถือเป็นข่าวดี
ว้าวเอาละโว้ยมีการสปอตเจออะไรบางอย่างเห็นแล้วมันคว่ำเปล่ามันหายไปแล้วแล้วก็ฝ่ายเราครับได้เอในไม่ช้าเยี่ยมเป็นไงสามัคคีคือพลังฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพลังแฮกเกอร์หรือเปล่านะครับเอาจริงผมคิดว่าใช่นะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแฮกเกอร์เนี่ยวันนี้ไม่เจอจ่องแจ้งแต่เจอเนียนแทนนะครับมา B แทง B โลดโอเคเราได้เปรียบมากอ่ะเกมมันแบบจะจบไวจริงคุณผู้ชมข้างหน้าการเคลื่อนไหวไหวซะโอ้โหโอ้ยเอาตามล่ามันเลยวิ่งไปแล้วติ๊กบอกเพื่อนไว้ครับจะได้รู้กันว่ามันอยู่นี่ข้างหน้ามันมีคอนเกิดนี่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยเรียบร้อยพังฮะโอ้ยโอ้ยเขาจะวัดกับเราว่ะสไนเปอร์เล็งผมอยู่อ้วโดนจนได้เยอะจริงครับคุณผู้ชมความรู้สึกในตอนนี้แบบว่าเหมือนข้าศึกเขาทุ่มสุดตัวครับมีทุกอย่างใส่หมดอะวิ่งมาไม่คิดชีวิตเลยครับว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตายช่างมันแล้วงานนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าแตกบีคอนด้วยเอ้ยมันต้องเสียบเกิดตรงนี้บ้าแล้วไม่ดีนะบังเอิญมาเจอเราก็โชคร้ายหน่อยข้างหน้าฮะตายหัวแตกเลยโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่เนี่ยสงสัยจะเป็นจุดที่เนียนมากๆเลยนะครับเอาจริงจุดนี้ค่อนข้างจะเคลียร์มากแล้วนะครับเฮ้ยใครเคลื่อนไหวแตกข้างบนเข้าบีก่อนเอาบีให้ได้ก็ได้วะจังหวะนี้ต้องเรียกเลยครับผมจะเอา JB2 ออกมาใช่ไหมมันใช่ JB2 ป่าววะเออ V1 Rocket ครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแน่แต่เอาชัวร์ผมก็มั่วๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราไม่ทราบตำแหน่งแน่ชัดของข้าศึกไงเพราะว่าเกมมันได้เปรียบมากอะข้าศึกมันกระจายตัวหมดแล้วครับวีวันมาแล้ววีวันเราโอ้ได้2ตัวครับผมเยี่ยมก็ยังดีครับสกอตตึงบีไว้ไปอุ้ยโอ้โหเอาละฮะไม่รอดเจอสไนเปอร์2หัวแตกตายเลยข้างหน้าหายไปแล้วโอ้แย่แล้วโคตรสวยข้างบนป่ะทางไหนวะเนี่ยเข้า A ว้าวเวเอ้ยให้ผมยิงตายก่อนก็ไม่ได้เศร้าขอบคุณครับหมอมีต่อเลยโอเคมีคนวิ่งผ่านไปนี่เงาในแสงระเบิดเกมเราใกล้จบเลยครับเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะในไม่ช้าละศัตรูกำลังเสียแต้มแบบต่อเนื่องเลยครับฝ่ายเขาคงจะตีโต้กลับมาไม่ทันแล้วนะครับแป๊บเดียวเองอ่ะจบไวมากข้างหน้าตายแล้วก็เกมจบฮะโอเคจบเกมครับเราเป็นฝ่ายชนะไปในศึกนี้และนี่เลยครับก็คือปืนบีด้าเป็นปืนที่ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งกระบอกของสายแอสเซลเลยนะครับมีคนพิมพ์ว่าแฮกนูบแฮกเกอร์ด้วยเราเองก็ได้เป็นเบสสคอร์นะครับแต่เป็นเบสสคอร์ท่ามกลางความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์ที่ทำให้ทีมเราเนี่ยสามารถชนะได้ผมก็ไม่ค่อยภูมิใจหรอกครับมันไม่ควรมีแฮกเกอร์นะครับแต่ยังว่าอะไรครับเบดเดิลฟิลกับแฮกเกอร์เป็นของคู่กันนะครับมันตัดกันไม่ขาดนะครับเปรียบเสมือนคู่กรรมนะฮะโอเคสกอร์เราก็ค่า37ตาย5นะครับผมตามนี้เลยครับโอเคครับวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield 5นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับผม